เรียบร้อยครับหลังจากจบภารกิจนะครับผมทีมงานเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องมือหลักๆ ก็คือสลิงนี่แหละครับฝั่งนู้นก็ Gopeco SK140LC ของทางด้านเสียววาครับภารกิจกู้รถตัดอ้อยปลอดภัยครับใจหายใจคว่ำเหมือนกันแล้วครับจังหวะดึงเนี่ยโอ้โหหางเหวี่ยงลงคลองไปแล้วครับสลิงเส้นใหญ่ทีมงานช่างอุ้ยรถวินรัตนบุรีนะครับไม่ใช่ลากแค่รถเกี่ยวข้าวรถแมคโครอย่างเดียวรถตัดอ้อยก็ลากครับ0878749987เบอร์โทรนี้ท่องจนขึ้นใจแล้วผมเบอร์เมียยังจำไม่ได้เลยช่างอุ้ยพักหลังนี่เจอกันบ่อยขายของบ่อยก็เลยจำขึ้นใจขอบคุณผมมาทำอะไรดอกผมมาพยุงไห้เซ่จะไปขอบคุณเสี่ยอุ้ยอ่ะเดี๋ยวไปขอบคุณเสี่ยอุ้ยครับจะเขาบ้านใดเขาก็ผมก็เอาขึ้นบ้านใดกันเพราะว่าเป็นผู้สองท่านก็เอาขึ้นบ้านใดดอกนี่เพราะว่าอย่างรถของมันดึงก็คอยดึงขึ้นมากแต่ไมโครน่ะทำไมว่ามันจะสากครบเกิดว่ามันสุดปุ๊บปีนไปเลยมีดีคนละยางวันนี้สองในหนึ่งเดียวต้องขอบคุณเสียตีนะเพราะว่าผมโทรหาเสียตีนะเสียตีบอกว่าติดต่อรถเสียอุ้ยให้โอเคขอบคุณนะพี่อุ้ยนะครับรู้แน่ครับอายุมันก่อนยื่นครับโอ้ยอย่าว่ากันเนาะเดี๋ยวไปติดต่อเรื่อยๆล่ะไม่ต้องห่วงจะเก็บจะใครจะจุดแข็งสอกแข็งแรงโอ้ยตัดแข็งกว่านั้นคอยจีเมียงยางเทียบกว่าจีบอร่อยจีแข็งทั้งสอกแข็งทั้งแรงกว่านั้นสุดยอดป้าป๋าเดี๋ยวคอยดีสุดยอดเลยตีเดี๋ยวขอเบอร์ด้วยเดี๋ยวเพิ่นไหวอยู่อะไรกับป๋าสุดยอดเลยเนาะสุดยอดกับมันสุดยอดตรงนี้งานเท่านี้ต้องหาเจ้าแรกที่เหลือไว้ครับอันเจ็บแล้วจวดเลยมันเล็มบอเลี้ยวผู้ยังเนื้อคนยังขับรถซาบอย่างไรก็ได้ร้อยสามเนี่ยอารมณ์คมคายมันคิดชัวร์คิดว่าท่านหรอกกันไม่ได้เสียทีกับบอดีเลยบอกินพอได้ว่าเพราะว่าไม่โคไปสองขั้นน่ะแม่นอยู่ไม่โคก็1จ่อยเงี้ยแต่ว่าบ่มีปัญญาบ่หยังดอกเพราะว่าดึงได้มันก็บ่ขึ้นมึงเนี่ยมันบ่ขึ้นรถบินมันคอยมันนึ่งเนี่ยอีดี1จน1 1จนยอมรับว่าได้ว่ามันค่อยๆดึงขึ้นมาตึ้งรถบินเนาะเฮาพยุงซอยตึ๊กปัดก็เลยล้มปัตตานีมันได้ล้มได้โคกเด้แต่ล้มปัตตานันล้มแต่น้ำนี่เป็นการทำงานที่ร่วมมือครับรถวินรถแมคโครภารกิจสำเร็จมืดหน่อยกลางดึกเอาเพื่อนเออไม่เอาดิเอาเขาไปเขาท่านแล้วไหวเอาเลยเนาะท่านอะไรสลิงเส้นที่ผูกกับต้นไม้ครับรัดแน่นเลยอ๋อได้บ่ออ๋อได้เดี๋ยวไม่พบว่าลงต้นไม้ให้ต้นไม้เกือบโค่นครับโอ้ยนี่นะคนมาเลี้ยงงอสมเนี่ยต้องลากออกครับงานนี้พูดเหมือนกันครับโอ้โหกิโลต้องมาให้ขึ้นอยู่บนเนี่ยต้นไม้นี่กล้าอยู่ทักกับทุ่งหญ้ารอแล้วเดี๋ยวไปขึ้นอยู่บนถนนดำเลยเตี๋ยฝากกันไปหน่อยนึงเออฝากมองน้ำล้นแม่นจะไปถนนดำอันตรายอีกเลยมองโค้งน้ำเนาะเพราะว่ารถห้องมันตัวยังขึ้นมันยังเว้นเอาใหม่ขึ้นตัวเลยไปดักมันขึ้นรถปะเอาไปในยังลอยห้องนะครับทุกเส้นคุณ
เอาเดี๋ยวไปดูร่องรอยกันสักหน่อยนะครับไปดูร่องรอยข้างหลังนิดนึงรถตัดอ้อยราคา10ล้านเกือบจะไปนอนข้างคลองแล้วเจอดินสุดถนนสุดนี่ครับร่องรอยครับอาจจะมืดหน่อยโอ้โหใครจะไปรู้ล่ะใครจะรู้ว่ามันจะลงลึกขนาดนี้ลึกถึงเอวเลยครับโอ้โหลากไปนู่นไปสิ้นสุดอยู่ตรงนู้นเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมองไม่เห็นครับหันรถไมโครไปส่องไฟซะหน่อยนี่ครับนี่รถตัดอ้อยอยู่ตรงนี้สุดยอดเลยเราขออนุญาตเรายังมันมองไม่เห็นครับก็เลยเอาไฟไปส่องนิดนึงครับหยอกหยอกนี่ครับหลุมถึงเอวเลยนี่นี่ทีมงานเดี๋ยวไปเออจะได้ดับทีมงานพร้อมกองเชียร์นะครับมาลุ้นระทึกไปด้วยกันวันนี้ต้องไป 3-4 ปุ่มดีต้องไป 5-6 ปุ่มสุดยอดทีมงานเท่าแก่น้อยนะครับเสี่ยววาจากบ้านน้องปุ่นตำบลกระสังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมืดเลยฝั่งนี้เป็นไงพร้อมโอ้หลุมถึงเอวเลยนะหลุมนะหลุมที่มันซุดลงไปนะโลากสลิงออกครับแล้วครับสลิงที่มัดรอบโคนต้นไม้นะครับซึ่งทำการวินเป็นรูปตัว V นะครับทางฝั่งของรถตัดอ้อยก็จะจอดอยู่บริเวณนี้แหละครับตอนเช้าค่อยออกหลบก่อนเดี๋ยวสลิงดีดเรียบร้อยครับมืดหน่อยครับภาพไม่ชัดเจนแต่เสียงชัดเจนแน่นอนอีกอีกอีกช่างป๊อปมาดูแล้วบอกไปอีกไปอีกว่างั้นเก็บข้าวเก็บของเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอช่างอุ้ยรับตรงรับตังค์นะครับตอนนี้เขาไปกดตังค์อยู่
นะครับคนกันใหม่โทรบอกให้ด้วยงานนี้ครับผมจบที่36,000 บาทนะครับไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ